มงลงน้องอิงมงก็ลงครูพลอยค่ะวันนี้นะคะจะมาแชร์คำศัพท์สวยๆให้ทุกคนได้ฝึกออกเสียงค่ะในงาน Miss Grand International 2022วันนี้มาเรียนรู้กันเลยค่ะ We are about to crown Miss Grand International 2022 To be about to คำว่า to be about to คือเรากำลังจะทำอะไรทำอะไรตอนนี้เลยนะคะเราจะพูดว่าI'm about to อย่างเช่นพลอยกำลังจะออกบ้านพลอยจะพูดว่า I'm about to go out I'm about to go out go out คือออกจากบ้าน I'm about to go out I'm about to go out ในที่นี้นะคะเขากำลังจะให้มงกริยาให้มงคือ to crown พูดตาม to crown crown อ่ะทีเนี้ยกรรมการบอกว่า we're about to crown ก็คือเรากำลังจะให้มง Miss Grand International 2022สังเกตนะคะคำว่าInternational เนี่ยเขาอ่านว่า international เน้นตรงแน่นะคะ international international และคำว่าเตอร์บางทีถ้าพูดเร็วมากนะจะกลายเป็นเสียง inner นะ international international ลองฟังดูนะคะคำว่าปี2022เนี่ยนอกจากจะอ่านว่า2022สามารถอ่านได้ว่า2022ก็ได้เลือกเอานะคะเอาที่ชอบที่ชอบเลยค่ะ We are about to crown Miss Grand International 2022 10th year anniversary เขาบอกว่างานนี้เป็นงานครบรอบ10ปีใช่ไหมคำว่าลำดับที่10นับเป็นปีลำดับที่10เนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ10 นิดนึงถ้าเห็นปากกรรมการเขาจะมีออกมานิดนึงแต่เราไม่เห็นนะคะเราก็อาจจะได้ยินแค่เสียงว่า 10th เบาๆพูดว่า 10th year anniversary คำว่า anniversary แน่นตรง ver นะคะ anniversary คำว่า ver เนี่ยเสียง v นะคะคือเสียงที่ต้องใช้กำลังภายในจากท้องนะคะแล้วก็พูดออกมาเส้นเสียงสั้นนิดนึงนะคะ v anniversary anniversary พูดตามหรือยังเอาไหมanniversary คืองานครบรอบนะคะในงานแบบงานแต่งงานก็จะเรียกว่า wedding anniversary wedding anniversary 10th year anniversary you want to know who it is do you want to know who it is กรรมการถามต่อว่าเธออยากรู้ไหมว่าเป็นใครเขาพูดว่า do you want to know who it is พูดเร็วมากเลยเนาะคำว่า do you want to เนี่ยว่า want to นะคะถ้าพูดแบบปกติอ่ะปกติแบบที่คนคุยกันเขาจะพูดว่า wanna do you wanna know who it is คำว่า who it is เขาเชื่อมเสียงไปเลยเป็น who it is นะคะตรง it มีเสียงอะไรคะลมใช่ไหมลมไหมล่ะ ได้กลิ่นไหมคะ โอเคเนี่ยเสียงทีอ่ะเป็นเสียงลมดังนั้นนะเขาออกเป็นเด็กนะคะแล้วเขาก็ออกเป็น this แบบเชื่อมเสียงกับคำว่า is เลย who it is who it is who it is พูดต่อกันเป็น do you wanna know who it is แบบใส่พลัง do you wanna know who it is นิดนึง you wanna know who it is do you wanna know who it is make some noise Indonesia และกรรมการนะคะก็ตะโกนบอกทีมอินโดนีเซียนะว่าแบบmake some noise คำว่า make some noise นะคะไม่ได้แปลว่ากรุณาทำเสียงดังแต่มันแปลว่าเอ้ากรีดร้องขึ้นมาเลยกรีดร้องเลย make some noise Indonesia ตามสถานการณ์เวลาที่เราแปลตามสถานการณ์นะสถานการณ์นี้แปลว่าอะไรเอาเชียร์เสียงดังได้เลยเนี่ยคือ make some noise make some noise แต่ถ้าเราอยากบอกเพื่อนที่ทำเสียงดังนะคะว่ากรุณาอย่าทำเสียงดังเราจะพูดว่าDon't make any noise. Don't make any noise. และเราจะมีมารยาทนิดนึงโดยการใส่คำว่า please เข้าไปข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้ค่ะ Please don't make any noise. Please don't make any noise. แบบรวดเร็ว Please don't make any noise. คำต่อไปค่ะคือคำว่าอินโดนีเซียกรรมการอ่านว่า Indonesia. 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 นี่ตรงไหนคะ In หรือ Don't หรือนี้นี้ในตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยค่ะ Indonesia ทีนี้ก็มาถึงการประกาศแล้วค่ะคอยจะบอกนะคะว่ากรรมการเนี่ยเขาประกาศที่5ที่4ที่3ที่2เนี่ยเขาใช้คำไหน The fourth runner up is Miss Grand Miss Grand Czech Republic คือลำดับที่5ค่ะกรรมการไม่ได้พูดถึงเลข5เลยแต่เขาพูดคำว่า The fourth runner up runner up แปลว่าอะไรสงสัยไหมคะ runner upสามารถเลือกออกเสียงแบบไม่เชื่อม runner up หรือเชื่อมเสียงก็ได้เป็น runner up runner up เป็น runner up นะคะและ runner up เนี่ยก็แปลว่าที่2เป็นต้นไปที่2ที่3 4ที่5 6 7 8 9 10ในที่นี้นะคะคือรองลำดับ4ใช่ไหมรองอันดับที่4ก็คือ the fourth runner up ตำแหน่งที่5นั่นเองนะคะตำแหน่งลำดับที่5คนที่ได้ตำแหน่งลำดับที่5นะคะก็คือ Miss Grand Czech Republic
Republic. The fourth runner-up is Miss Grand. Miss Grand, Czech Republic. And the third runner-up is Miss Grand, Venezuela. ลำดับที่3คือ the third. ตำแหน่งลำดับที่4หรือที่เรียกว่า the third runner-up นะคะก็คือ Miss Grand Venezuela. คำว่า Venezuela.ตรง V กับตรง Z มีเสียงที่เส้นเสียงสนนิดนึงนะคะ Venezuela Venezuela And the third runner up is Miss Grand Venezuela The second runner up is Miss Grand Indonesiaลำดับที่2คือ the second รองอันดับ2ใช่ไหมเนี่ยรองอันดับ2แน่นอนเป็น Miss Indonesia The second runner up is Miss Grand Indonesia Our first runner up is Miss Grand Thailand น้องอิงฟ้าของเรานะคะก็ได้ตำแหน่งรองอันดับ1รองอันดับ1คือ The first runner up Miss Grand International 2022ยินดีกับประเทศไทยและน้องอิงฟ้าของเราด้วยนะคะ The first runner up is Miss Grand Thailand ผมว่ายินดีค่ะเราจะพูดคำว่า Congratulations อย่าลืมนิดนึงนะคะอีกครั้งค่ะน้องอิงฟ้าเลยค่ะ Congratulations ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็แชร์ไปให้เพื่อนบ้านได้เรียนรู้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะคุณพลอยมงลงแล้วค่ะ